เต็มปากไหมเต็มปากไหมสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับมอเตอร์ทีนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปประตูน้ำแถวบ้านนะครับไปเช็คหมายซะหน่อยไม่ได้ไปตกปลานานแล้วตรงประตูน้ำเนี่ยก็กะว่าจะไปเล่นปลากระสูบซะหน่อยนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นปลาเสือต้อปลาแปบแล้วพวกนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ไปดูผลงานกันว่าผมจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าหมายนี้ไม่ได้ไปมานานแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันครับที่หมายเลยนะกันตอนนี้เราก็มาถึงหมายแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหดูตารางน้ำมานึกว่าประตูน้ำจะเปิดนะแต่วันนี้ประตูน้ำไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเรามาลองติดตามชมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้แต้มหรือเปล่านะครับแต่ดูทรงแล้วโอ้โหแล้วเพื่อนๆที่เขามาบอกเคี่ยวมากด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันจะได้ปลาหรือเปล่านะครับโอเคเพื่อนๆไม้แรกเลยนะเดี๋ยวขอครับโอเคนิ่งนะครับโอ้โหน้ำนิ่งมากนะเพื่อนๆนะเมื่อก่อนมันเป็นหมายมหาชนนะเพื่อนๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัวนะเพราะว่าน้ำมันเหมือนน้ำตายเลยครับตอนนี้กำลังรอประตูน้ำเปิดก่อนนะครับเราเดี๋ยวเราพอมาดูว่าถ้าประตูน้ำเปิดแล้วไม่ได้ตัวแล้วแปลว่าอ่อนนะครับอ่อนเองนะครับผมแต่เขาบอกมีตัวนะแต่ว่ายังไม่เห็นวี่แววการแบบกัดลูกพงลูกปลาเลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวเรารอประตูน้ำเปิดนะครับสักครู่สักครู่เดี๋ยวเจอกันช่วยเราโดนแล้วนะครับไม่รู้ปลาอะไรนะปลาอะไรปลาเนี่ยเพื่อนปลาแปบนะครับได้แล้วนะครับตอนนี้หนึ่งแต้มแล้วครับเริ่มสนุกแล้วเพื่อนโดนแล้วนะครับแหมโดนแล้วเสียดายนะครับฝูงปลาแปบหายไปหมดเลยอ่ะน่าเสียดายมากนะครับOh,
กระสู่นะเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมันขึ้นมาล่อเหยื่อแล้วนะหลายตัวด้วยหลายตัวด้วยหลายตัวด้วยต้องนิ่งๆแล้วต้องนิ่งๆแล้วต้องนิ่งๆก่อนกระสุนมันเยอะจริงโดนแล้วครับโดนแล้วครับกระสุนโดนแล้วโดนแล้วครับกระสุนนะครับโดนจนได้นะครับแต่ไม่รู้จะเอาขึ้นหรือเปล่านะครับโดนแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหใส่สวยด้วยโอ้โห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 สักครู่นะเพื่อนนะได้แล้วนะครับกระสูบแป๊บนะแป๊บนะลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งดิ้นอย่าเพิ่งดิ้นอย่าเพิ่งดิ้นลูกมากนะครับโอเคเดี๋ยวทำการปล่อยนะครับปึ๊บน้องกัดไปเต็มคำเลยโอเคนี่ครับได้แล้วนะครับกระสุนยอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยเขานะครับปล่อยน้องเจ้าพญาให้เขาได้เติบโตก่อนมาฝั่งนี้ไปพอดีกล้อง GoPro แบตหมดนะครับก็ตะกี้ก็ตกปลาแปลกกับคุณลุงนะครับปลากินจัดมากเลยนะเพื่อนน้ำแบบเป็นฝูงเลยอ่ะสนุกเลยอ่ะเหนื่อยมากตอนนี้กำลังย้ายหมายมาจะมาลองดูฝั่งด้านนี้มั่งนะครับเพราะว่าทางนู้นก็เริ่มอย่างเงียบๆแล้วแล้วเดี๋ยวสักพักผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มันเหมือนมีความสุขอะครับได้กลับมาตกปลาอีกครั้งนึงนะครับไม่ได้ตกนานมากแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มีคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองตื้อตรงนี้อีกสักพักนึงนะแต่ถ้าไม่มีก็กลับบ้าน เหนื่อยจริงครับวันนี้ร้อนโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ถือว่าทำสำเร็จแล้วนะครับตามที่พูดไว้ตรงคลิปข้างต้นนะครับเพราะว่าตอนที่ผมมาเนี่ยคือแบบประตูน้ำนิ่งมากแล้วก็ตกอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อนก็ไม่มีตัวเลยแล้วพอประตูน้ำเปิดปุ๊บเนี่ยความเคลื่อนไหวใต้น้ำเริ่มมีนะครับก็ประเดิมตัวแรกด้วยปลาเสือตอนครับแล้วก็เป็นปลากระสูบแล้วก็เป็นปลาแปดนะครับเพื่อนๆปลาแปดเนี่ยผมแบบตกแบบเยอะแล้วก็ให้คุณลุงไปนะครับได้เป็นเกือบ10อ่ะครับเกิน10แน่นอนแล้วก็ปลาเสือตอประมาณ 2-3 ตัวนะครับแล้วก็กระสุน1ตัวถือว่าไม่แห้วแล้ววันนี้ก็ตอนออกมาก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับก็การตกปลาธรรมชาติก็อย่างเงี้ยครับเพื่อนๆต้องออกมาลองดูนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์ให้ผมด้วยนะครับมอเตอร์ทีนนะครับผมมอเตอร์ทีนะครับขอลาไป